ุณยังคงยืนเด่นโดยท้าทายประโยคนี้เป็นประโยคที่สามารถบ่งบอกถึงตัวตนของผู้ชายอย่างจิตภูมิศักดิ์ได้อย่างชัดเจนและหมดจดเป็นที่สุดเราทั้งหลายต่างยอมรับและศรัทธาต่อชายผู้นี้ในสิ่งที่เขาคิดได้ปฏิบัติได้ถ่ายทอดเป็นเวลากว่า42ปีนับจากวันที่เขาได้จากไปเขาผู้สร้างตำนานแห่งการเป็นนักคิดนักสู้นักปฏิวัติให้กับชนรุ่นหลังต่อมา36ปีแห่งการมีชีวิตของเขานั้นเขาได้ถ่ายทอดแนวความคิดเอาไว้อย่างมากมายทั้งหนังสือบทความมากกว่าร้อยชิ้นที่เขาได้ถ่ายทอดออกมาล้วนแล้วแต่ทรงคุณค่าจวบจนปัจจุบันแต่จะมีสักกี่คนเชียวที่รู้ว่าจิตภูมิศักดิ์ได้ประพันธ์เพลงเอาไว้ในตลอดชีวิตของเขาหลายบทเพลงได้เลือนลางบางบทเพลงได้หายสาบสูญไปด้วยความศรัทธาและคารวะต่อเขาวันนี้เราจะร่วมกันนำบทเพลงทั้งที่ยังอยู่และที่เลือนหายไปกว่า40ปีของเขากลับมาอีกครั้งสวัสดีอีกครั้งค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คอนเสิร์ตดนตรีกวีศิลป์เพลงของจิตที่ผ่านมานะคะเราผ่านไปแล้วครึ่งทางนะคะ10บทเพลงทั้งหมดทั้งสิ้นก็ถือได้ว่าเป็นการกลั่นกรองอารมณ์ความรู้สึกออกมาจากหัวใจนักสู้ของผู้ชายคนนี้ค่ะจิตภูมิศักดิ์และณบัดนี้นะคะไอจะขอเชิญคุณผู้ชมพบกับกวีรัตนโกสินทร์และศิลปินแห่งชาติอาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย์มาพร้อมกับศิลปินชาวบ้านอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีค่ะใบในราวป่ายังดีกว่าใบไม้เหลืองในเมืองหลวงที่รอปิดลนเปล่าประโยชน์ปวงเป็นด่างดวงดำเปื้อนในป่าคนใบไม้ป่าร่วงแล้วได้เลี้ยงป่าร่วงลงมาเลี้ยงรากเลี้ยงลำต้นเหมือนแม่ให้นมลูกลูกฝังจนลูกเติบตนโตแทนเต็มแผ่นดินเมื่อเมืองคนคั่งคับด้วยคนป่าคนดีก็ได้ค่าเหมือนกรวดหินคือสัตว์ป่าสร้างป่าไว้หากินสัตว์เมืองก็ต้องสิ้นวิสัยเมืองใบไม้ป่าชื่อจิตภูมิศักดิ์ได้ร่วงแล้วลงเป็นหลักให้โลกเลื่องดังเทียนป่าปลุกแสงขึ้นแรงเรืองไม่เป่าเปลืองลมปราณที่ต้านลมลมประสานเสียงแคนว่าแค่นแคนเปิดข้าวทุกคราวแค่นความขื่นขมเงือกกุรินตากุแลงน้ำแห้งตรมร่างกุทรงสานไข้จนเขียวขาวเสียงปืนดังเปรี้ยงกว่าเสียงปากก็ปิดฉากชีวิตมืดมิดหนาวแต่วิญญาณคือทิพย์ที่ยืนยาวดังดวงดาวยิ่งดึกยิ่งดื่นตา
เวลาฆ่าจิตภูมิศักดิ์การเวลาก็ตระหนักประจักษ์ฆ่าการเวลาฆ่าคนดีทุกทีมาแต่เวลาก็ทูลเชิดคนดีใบไม้ร่วงหนึ่งใบในราวป่าจะแตกมาเป็นใบใหม่ในทุกที่จิตหนึ่งดวงดับไปในวันนี้เพื่อจะมีจิตใหม่มากมายดวงถ้าสัตว์เมืองสร้างเมืองเป็นป่าได้เราก็เหมือนใบไม้ในเมืองหลวงที่โหยหาป่าเขาเปลี่ยวเผาพวงจิตจะร่วงลงทั้งป่าเข้ามาเมืองจิตจะร่วงลงทั้งป่าเข้ามาเมืองเพลงอาณาจักรความรักนะครับเท่าที่ผมทราบยังไม่เคยได้รับการบรรเลงมาก่อนเพราะฉะนั้นการเรียบเรียงครั้งนี้จึงถือได้ว่าเป็นครั้งแรกซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากโน้ตตัวเลขที่จิตภูมิศักดิ์ได้บันทึกไว้นะครับซึ่งเราก็ต้องมาเรียบเรียงใหม่หมดทั้งเสียงประสานทั้งการตีความต่างๆนานาจิตเขียนเพลงนี้ไว้สำหรับเป็นเพลงคู่ให้ผู้หญิงกับผู้ชายร้องซึ่งเป็นเพลงเดียวของจิตนะครับที่เขียนในลักษณะนี้แล้วผมคิดว่ามันเป็นเพลงที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดที่ก้าวหน้ามากของจิตภูมิศักดิ์ก็คือว่าเขามีแนวคิดในการสร้างเมโลดี้ที่ไม่เหมือนกับเพลงอื่นๆเสียทีเดียวก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยดนตรีทั่วไปเนี่ยอย่างเช่น8ห้องบวกอีก8ห้องเนี่ยเป็น16ห้องใช่ไหมฮะเป็นอะไรที่บาลานซ์กันแต่เพลงนี้ของจิตภูมิศักดิ์เนี่ยมันจะแยกออกเป็น7ห้องบวกกับอีก9ห้องซึ่งเวลาบวกกันก็ได้16เหมือนกันเพียงแต่ว่าประโยคเนี่ยมันจะไม่เท่ากันมันจะมีความเล็กความใหญ่ผิดกันซึ่งเวลาทำเพลงจริงๆเนี่ยสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยอาจจะรู้สึกว่ามันแปลกประหลาดแต่ผมถือว่านั่นเป็นความคิดที่ก้าวหน้าและแน่นอนว่านี่ไม่ใช่ความผิดพลาดนะครับเพราะว่ากับคนที่รู้ดนตรีขนาดจิตเนี่ยไม่มีทางที่จะผิดกับเรื่องเล็กๆแบบนี้ได้ผมมองว่านั่นคือความจงใจคือความคิดที่ต้องการหลุดไปจากกรอบเดิมๆของดนตรีทั่วๆไปเพื่อนรักเอ่ยอยู่คนใดอยู่แสนไกลอย่าเพ้อทอดทอระทมความรักแท้จริง
จากใจแผ่กว้างไปในนภาเหมือนนกน้อยร่อนเริงทลาเผยอาณาจักรกว้างแผ่ไปถึงมวลชนราชันฉันลำเข็นอยากจนไร้ทรยศจากคนลาชนชาที่ยิ่งใหญ่เพื่อนรักกันไม่ไรคุณค่าอยู่รออนาคตสดใสแผ่รักที่คับแคบออกไปออกสู่ดวงใจของผู้ทุกข์ยากชีวิตไม่ไรI'm not afraid to die.
รักจากสิงห์กระดึงนะครับผมคิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่สะท้อนให้เห็นถึงสัญชาตญาณของความเป็นนักมนุษยวิทยาของจิตได้อย่างดีเลยก็เพราะว่าเพลงนี้มันเกิดขึ้นจากการที่จิตภูมิศักดิ์ไปบันทึกดนตรีอีสานมาชื่อเพลงว่าปางนางขึ้นภูเก็บผักหวานซึ่งเรื่องราวต่างๆอย่างเงี้ยมีบันทึกอยู่ในหนังสือของอาจารย์ทองใบทองเปล่านะฮะซึ่งไอ้เพลงปางนางขึ้นภูเก็บผักหวานเนี่ยเวลาที่เราดูโน้ตที่จิตบันทึกมาแล้วเนี่ยมันโอเคชัดเจนมากว่าเป็นเพลงอีสานจริงแล้วก็เป็นเพลงที่ใช้แคนในการเล่นนะฮะถ้าดูออกแล้วก็จิตภูมิศักดิ์เพียงแค่หยิบประโยคหนึ่งหรือสองประโยคจากในเพลงเนี้ยแล้วเอามาแต่งเป็นเพลงใหม่ในที่นี้เนี่ยจิตไปไกลกว่านักมนุษยวิทยาทั่วๆไปมากก็คือว่าไม่ใช่แค่เก็บบันทึกแต่ว่าสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมาจากของเดิมเรือรางรุ่งแสงตะวันนกน้อยก็พันโผล่พบยามตะวันลมประดุจสาวงามเจ้าอาชมที่ราเรื่องรมหนาวชายฝันกันเจ้าเดินไหวไหวขึ้นภูอย่างน้อยน่าดูแสนงามมองแล้วทะลึงเห็นไกวทั้งสองที่กลมดังกลึงชนะมันหนึ่งร่ายรำในเสียงกระดิ่ง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 นั่นละลาก็สิ่งอื่นใดรักที่นี้จะมอบให้ไว้ประดับดวงใจโฉมงามจะเพียงคนเดียวจริงๆๆเจ้าหนอเจ้าเอ๋ยที่มีแต่ตัวThank you.
้าใหม่นะครับจิตแต่งเพลงนี้โดยได้รับอิทธิพลจากทำนองเพลงพื้นบ้านของโปแลนด์ซึ่งในที่นี้นี่แสดงให้เห็นถึงความเปิดกว้างของจิตคือถ้าเกิดเราดูงานของจิตหลายๆงานแล้วเนี่ยจะพบว่ามีการเอาทำนองของต่างชาติมาใช้เยอะมากหลายๆเพลงแสดงว่าเขาไม่ได้รังเกียจอะไรเขาไม่ได้นับถือความเป็นไทยว่าเป็นใหญ่ที่สุดอะไรอย่างนี้แต่ว่าเขาพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งต่างๆเข้ามาตลอดเวลานะฮะแล้วถือว่าดนตรีเป็นของสากลทั่วไปแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามดนตรีพื้นบ้านอย่างเช่นเพลงมนต์รักจากสิงห์กระดิ่งที่ได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะพบว่ามันมีความยกย่องเชิดชูเพลงพื้นบ้านอยู่หรือแม้กระทั่งเพลงฟ้าใหม่เนี่ยจริงๆมันก็คือเพลงพื้นบ้านของโปแลนด์มันเป็นดนตรีของชนกลุ่มน้อยอ่ะมันเป็นดนตรีของชนชายขอบซึ่งจิตให้ความสัมพันธ์กับมันมากที่ไอ้ผู้ร้องไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเพลงที่คุณจิตภูมิศักดิ์ได้นำทำนองนะคะมาจากเพลงพื้นบ้านของโปแลนด์ค่ะ
แล้วก็มาใส่เนื้อร้องเพลงนี้นะคะเคยได้ยินผู้ใหญ่ในยุคนั้นนะคะเล่าให้ฟังค่ะว่าเพลงนี้เกิดขึ้นเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกตินะคะปัญญาชนหัวก้าวหน้าหลายๆท่านก็ถูกจับกันไปบางส่วนก็เข้าไปอยู่ในป่ากันนะคะส่วนที่ถูกจับกันไปเนี่ยหลายคนค่ะมีความคิดความหวังความตั้งใจนะคะอยากจะเห็นวันใหม่ฟ้าใหม่ที่ประเทศไทยของเรานะคะจะมีเสรีภาพมีพราดรภาพนะคะประชาชนทุกคนลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีของตนเองนะคะเพลงนี้จึงเกิดขึ้นจากปลายปากกาของคุณจิตภูมิศักดิ์นั่นเองค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะแล้ววงที่อยู่ข้างหลังของไอ้นี้นะคะหลายๆท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะเราไปจ้างนักดนตรีมืออาชีพมาจากที่ไหนนะคะน้องๆเหล่านี้ค่ะทุกคนนะคะเป็นนักเรียนมัธยมปลายค่ะและเป็นนักศึกษาของที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาแห่งนี้ทุกคนเลยค่ะโดยการควบคุมวงของอาจารย์ยุทธพลศักดิ์ธรรมค่ะเห็นไหมคะเยาวชนไทยของเรานี่ฝีมือสุดยอดใช่ไหมคะเพลิดเพลินนะให้คุณผู้ชมได้เพลิดเพลินไปได้นะคะเดี๋ยวเรายังมีเพลงเพราะๆรอกันอยู่ในช่วงต่อไปเชิญรับชมเลยค่ะชีวิตนะครับผมฟังหลายๆคนผู้หลักผู้ใหญ่พูดบอกว่าเพลงนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้หญิงที่จิตรักด้วยนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามจะเป็นเนื้อหาในเรื่องของความรักหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมมองว่าเนื้อหาโดยรวมของเพลงเนี่ยมันค่อนข้างกว้างขวางมากแล้วก็สื่อนัยยะถึงสิ่งต่างๆมากกว่านั้นนะฮะเพราะว่าเพลงของจิตจะมีเสน่ห์ตรงที่ว่าถ้อยคำของเขาเนี่ยจะไม่ใช้บางเพลงนะฮะบางเพลงจะไม่ใช้ถ้อยคำที่ตรงๆเข้าไปแต่ว่าจะแฝงความหมายอื่นที่ให้ผู้ฟังได้ตีความได้หลากหลายโดยเฉพาะถ้าเกิดใครที่ได้รู้เนื้อหาเบื้องหลังเพลงนั้นก็จะเข้าใจเพลงนั้นมากยิ่งขึ้นในการเรียบเรียงเพลงครั้งนี้เพลงทะเลชีวิตเนี่ยเคยขับร้องมาหลายปีก่อนหน้านี้แล้วโดยคุณรังสิตจงชานสิทโทนะฮะหรือพี่ป๋องต้นกล้าเนี่ยเพราะฉะนั้นในงานนี้ผมก็พยายามที่จะเรียบเรียงทุกอย่างให้ออกมาในลักษณะงานครั้งนั้นเพราะถือว่าเป็นงานที่ออกมาค่อนข้างสมบูรณ์อยู่แล้วโดยเพราะการเลือกใช้เสียงสตริงเป็นหลักเสียงเครื่องสายเป็นหลักในเพลงเนี่ยเพราะว่าจะให้บรรยากาศที่อ้างว้างโดดเดี่ยวได้ดีเป็นพิเศษ
ลมวิวเจ้าแพรวช่วยพริ้วมาปลอบใจข้ายิงกลาเพื่อโหมไฟให้เริงราลนหัวกุราให้แสนสุดร้อนรนมองเมื่อมองขอบฟ้าใหญ่ช่างมืดมนโอสุดที่รักล่องลอยทุกทนฝากคืนฟื้นลมวายวนดวงดาวปฏิวัติเนี่ยเป็นเพลงที่โดดเด่นที่สุดในจำนวนงานทั้งหมดของจิตในแง่ที่ว่าการเลือกใช้วรรณยุกต์กับการเลือกใช้ทำนองเพลงมีความสดและลงตัวมากมากและท่วงทำนองที่คึกคักห้าวหาญThank you.
พลง International นะครับผู้เรียบเรียงก็คือในธนพลเสถพรามซึ่งก็ได้ศึกษาเพลง International ที่มีอยู่ในโลกนี้หลายสิบเวอร์ชันมากที่ชื่อจริงๆก็คือ International Now ใช่ไหมฮะเขาไปศึกษาเพลงพวกนั้นมาหลายเพลงแล้วก็เอาเปรียบเทียบทำการเปรียบเทียบต่างๆนานาแล้วสุดท้ายก็เรียบเรียงเพลงนี้ออกมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับเพลงนี้จิตแต่งเนื้อเพลงเข้าใจว่าแปลเนื้อเพลงมาจากภาษาอังกฤษอีกทีนึงแล้วก็คงแปลไม่จบด้วยเพราะว่าเพลงจริงๆแล้วมันยาวกว่านี้เยอะนะฮะมันผิดกับเพลง International ที่มีวงอื่นแปลมาก่อนหน้านี้ก็คือวงกงล้อเคยนำมาขับร้องครั้งหนึ่งแล้วนะฮะอันนั้นแปลรู้สึกว่าจะแปลมาจากภาษาจีนเพลงของจิตอันนี้มีข้อโดดเด่นกว่าตรงที่ว่าถึงแม้ว่าอาจจะแปลไม่จบเพลงก็จริงแต่ว่าเรื่องของวรรณยุกต์ที่ใช้เนี่ยมีความสมบูรณ์สวยงามสอดรับกับเมโลดี้เป็นอย่างดีแสงดาวแห่งศรัทธานะครับเพลงนี้เป็นความพยายามของวงออร์เคสตราที่จะพยายามเรียบเรียงเพลงนี้ออกมาในลักษณะที่ค่อนข้างดิบเถื่อนกว่าปกติก็คือเริ่มต้นด้วยกีตาร์ตัวเดียวทำดนตรีออกมาในลักษณะโฟกเหมือนกับที่คาราวานเคยเล่นไว้ที่เป็นลักษณะดนตรีที่เกิดขึ้นจากคอมมิวนิสต์ที่อยู่ในป่าหรืออะไรลักษณะแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นออร์เคสตราถึงจะค่อยๆสร้างบรรยากาศขึ้นมาให้ยิ่งใหญ่อลังการมากขึ้นจนถึงตอนจบซึ่งเพราะเราถือว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ค่อนข้างจะสำคัญที่สุดของจิตภูมิศักดิ์ร่างใครแสงดวงดาวน้อยสักดาวส่องฟ้า
ยามแผ่นดินมืดมนดาวศรัทธายังส่องแสงเบื้องบนปลุกหัวใจปลุกคน
ลมวิวเจ้าแผ่วช่วยปลิวมาปลอบใจข้ายิ่งกล้าเพื่อโหมไฟให้เรือราล้นหัวกุราให้แสนสุดร้อนรนมองหาเมื่อมองขอบฟ้าใหญ่ช่างมืดมนโอสุดที่รักล่องลอยทุกทนฝ่าคืนฟื้นลมวายวนดวงดาวเอ๋ยวอนดาวโปรดจงประณีวานดาวชี้ทิศทางให้แก่เพื่อนใจI need.